ตำรวจน้ำดีนี่แหละครับคุณผู้ชมไปเจออุบัติเหตุเขากลัวไงเอ้ยกลัวเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยลงไปช่วยนะครับจังหวะที่อีกฝ่ายนึงจะเอากลวยไปตั้งไว้ตัวเขาเองแล้วไปช่วยคนเจ็บปรากฏว่ามันมีกระบะพุ่งเข้ามาพุ่งชนตำรวจน้ำดีเสียชีวิตไปดูคลิปวงจรปิดกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับดูวงจรปิดวินาทีระทึกนี้ไปพร้อมกันคือจังหวะที่คือเข้าใจเลยนะฮะมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยฮะจะเห็นว่า10ตำรวจโทปฏิภาณหรือว่าเหินฟ้าอายุ28ปีผบ.หมู่ของสภ.ภูเรือจังหวัดเลยเนี่ยลงไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับขณะที่ออกเวรแล้วครับจู่ๆมันมีกระบะแล่นมาด้วยความเร็วสูงมากนะครับพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเลยตอน 01:00 วันที่17สิงหาคมนะครับครอบครัวเองอยู่ในอาการที่โศกเศร้ามากๆแล้วก็ผู้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนตำรวจด้วยนะครับล่าสุดเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่ช่อง8ของเราเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของ10ตำรวจโทปฏิภาณพื้นที่ของบ้านโนนสว่างตำบลหนองคานอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับสถานที่จัดงานเนี่ยฮะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงแขกที่มาร่วมงานแล้วก็มีพวงหรีดจากผู้บังคับบัญชาตำรวจเพื่อนแล้วก็คนที่รู้จักนะครับทีมข่าวใหญ่ได้คุยกับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามของสภ.ภูหลวงจังหวัดเลยนะครับเป็นพ่อของน้องเหินฟ้านี่ฮะคุณผู้ชมอยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามีลูกชาย3คนครับเหินฟ้าเป็นลูกชายคนโตเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.ภูเรือหลังออกเวรแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบจะตีหนึ่งได้ของวันที่17สิงหาคมลูกชายไปกับเพื่อนไปหาเพื่อนที่อำเภอเมืองเลยนะครับขากลับไปเจออุบัติเหตุคือคนเป็นตำรวจอะนะเวลาเจออุบัติเหตุเจออะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมแล้วคือเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนลงจากรถไปช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยร้อยเวรสภ.เมืองเลยยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุนะครับลูกชายกับเพื่อนก็เลยเดินเอากลวยยางเนี่ยไปวางจังหวะนั้นมันมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วนะฮะมาเฉี่ยวชนก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งบอกกับลูกว่าพ่อใกล้จะเกษียณแล้วลูกชายก็ขอย้ายมาที่สภ.ภูเรือจังหวัดเลยจะได้อยู่ด้วยกันครับแต่สุดท้ายกลับมาเกิดเหตุสูญเสียขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนั้นร้อยเวรยังไปไม่ถึงที่เกิดเหตุเพราะว่าน้องเขาคงเป็นสัญชาตญาณของการเป็นตำรวจหลังจากนั้นผมเห็นในคลิปก็น้องกำลังเดินหันหลังให้นะรถคันนั้นก็วิ่งชนน้องตูนส่งให้ลูกเรียนพอลูกเรียนจบมีวุฒิพร้อมที่จะไปสอบตำรวจไม่ว่าจะเปิดสอบที่ไหนผมก็พาน้องไปสอบครั้งที่3ถึงสอบได้แล้วก็ดีใจมากเนี่ยเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเข้าใจนะเราอาจจะหาวิธีในการป้องกันต่อจากนี้ไหมมันควรจะต้องมีอุปกรณ์พกติดตัวหรือว่าแจ้งเตือนที่แบบสามารถให้คนเห็นได้เนาะเพราะเข้าใจว่ากระบะเนี่ยไม่รู้ยังไงนะครับคุณผู้ชมขับมาเร็วมากครอบครัวจัดพิธีทางศาสนาที่บ้านมีกำหนด5วันนะครับตั้งแต่17ถึง21สิงหาคมครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดสันติธรรมารามบ้านหนองคันตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงนะฮะส่วนคู่กรณีที่ขับรถเนี่ยแหละฮะกระบะก็มาร่วมงานศพก็มาแสดงความเสียใจแต่ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับส่วนทางคดีครับตอนนี้ทางตำรวจเองนะครับก็เรียกคนขับรถกระบะเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับค่ะ